ก็เอาแว่นกันแดดก็แล้วกันแว่นกันแดดนี่ต้องรักสายตาผมก็ได้ไปใช้งานแรกที่เรียนจากที่ผ่านมานั่นแหละนะแต่ว่าจะได้เข้าใจกันอย่าไปที่การอื่นนะหาว่าไปที่ขอไม่ได้นะใส่แว่นตากันแดดไม่ใช่นะเพราะว่ามันปิดบังบางอย่างได้แล้วก็ทำให้เราพัฒนาด้วยนะพัฒนาด้วยนะตอนนี้ก็ได้เวลาเราไปทำรับส่งคนเย็นแล้วเมื่อเช้านี้เป็นไปบิณฑบาตก็ได้เจอลูกศิษย์เก่าของแม่พระอาจารย์เยาว่าเป็นมหานะรู้สึกว่าจะบ้านเก่าคือสารคามหรือสกลนครนี่ยังไงนี่แหละแต่ว่ามันนานแล้วจำผิดหรือเปล่าไม่รู้นะมาให้กำลังใจด้วยผมบอกว่าไปนะก็ว่างวันนี้วันอาทิตย์ไปวัดเพราะว่าผมจัดเทศนาหรือประสงค์ประเจไปกระไรสิ่งนั้นอย่างทุกวันแล้วก็ถ้าไม่ด่าคนแล้วผมจะพูดธรรมบทอย่างเดียวแต่นักเรียนนอกเหนือจากธรรมบทแล้วผมจะด่าคนด่าเพื่อสอนนั่นเองนะเพื่อเจ้าบอกว่าคนด่าเราเป็นคนบอกขุมทรัพย์ให้เรานะถ้าคนไหนไม่ถูกด่าเลยคนนั้นไม่มีขุมทรัพย์นะไม่มีขุมทรัพย์เพราะฉะนั้นเราต้องถูกด่าเราถึงจะรู้ว่าขุมทรัพย์เราอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราต้องยอมให้คนด่านะคนไหนไม่ยอมให้คนด่าแสดงว่าคนนั้นมืดบอดถ้าคนไหนไม่ยอมง้อเลยคนนั้นก็จะง้อตลอดชีวิตถ้าคนไหนยอมง้อคนนั้นจะกลายจากคนง้อกลายเป็นบัณฑิตสงสัยแล้วสิทำไมถึงพูดแบบนี้มหาบัวพันไม่ใช่นะตกุลรักนะอาสวดมนต์เนี่ยเปิดหน้าธรรมะเรียนให้หลานหน่อยนะโยมปฏิยาวะเพราะว่าก็ถือว่าที่หน้านะโยโสปัตตวะเราก็เรียกเข้ามาผู้สาธุมันนะโยโสปัตตวะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
ขอใหม่ลอยได้ไหม
Thank you.